สวัสดีครับกลับมาพบกับ CAT5IT นะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในส่วนของการแก้ปัญหาเจ้า Desktop Icon นั้นหายไปครับมีคนถามผมมานะครับว่าเจอปัญหาคือใช้งานอยู่พวกตัวนี้ครับไอคอนบน Desktop เนี่ยเกิดอยู่ดีวันดีคือดีมันหายไปอย่างนี้ฮะหายไปเลยแล้วจะทำยังไงนะครับต้องบอกว่ามันง่ายมากครับก็คือคุณนั้นไปติ๊กหัวข้อคลิกขวาก่อนครับเลือกที่ View แล้วก็ Show Desktop Icon ครับคือคุณไปติ๊กปิดมันนะครับไม่ตั้งค่าตรงนี้มันก็หายไปครับง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็กรณีที่สมมุติว่าเกิดคุณไปลบเจ้า Desktop Icon อย่างเช่นผมลบ LINE ลงไปอ่ะลบไปใช่มั้ยครับแล้วผมอยากจะให้มันกลับมาล่ะทำยังไงวิธีนี้ง่ายสุดครับไปที่โปรแกรม LINE อย่างสมมุติผมมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จับคลิกแล้วก็ดึงออกมาเลยครับคลิกซ้ายแล้วดึงออกมามันก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับหรือถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านนี้คุณก็จับเหมือนกันครับดึงออกมามันก็เป็นเหมือนกันได้นะครับนี่ก็คือ Desktop Icon ลากออกมาครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช้งานได้เหมือนกันเพิ่มอีกนิดนึงครับในกรณีที่หลายคนเจอปัญหาว่าเฮ้ยอยากจะเป็นเหมือนกับ Mac OS ละกันอยากจะจัดเรียงวางให้มันสวยงามตามความต้องการจัดวางนี้แต่ดึงออกมาแล้วเฮ้ยทำไมมันดึงออกมาแล้วมันกลับไปที่เก่าใช่มั้ยครับเนื่องจากตรงนี้ครับกดไปที่ View คลิกขวานะครับมาดูหัวข้อนี้ครับ Auto Adjust Icon นะครับก็หมายความว่าให้ติ๊กออกครับแล้วเราก็จะสามารถวางตำแหน่งไหนก็ได้เพื่อความสวยงามแต่เมื่อเราวางเยอะๆแล้วบางคนเนี่ยผมเคยเจอปัญหาคือไอคอนหรืองานที่เก็บไว้วางกันเต็มไปหมดเลยเรียงกันไม่ดูไม่รู้เรื่องเลยก็คลิกขวาครับเลือกที่วิวครับอาจารย์ออโต้อาจารย์ไอคอนมันก็กลับมานะครับขนาดปรับไซส์นะครับเกิดมันเล็กไปใหญ่ไปคุณก็กลับมาที่วิวเหมือนกันครับเลือกได้ครับให้เล็กลงมาหน่อยนะครับหรือให้ปานกลางนะครับหรือให้ใหญ่แล้วแต่คุณเลือกเลยอันนี้นะครับแต่โดยหลักๆแล้วผมใช้เป็นกลางๆแล้วกันนะครับเพิ่มอีกนิดนึงครับในกรณีที่คุณต้องการให้ตัวไอคอนเนี่ยนะครับไม่ใช้แล้วไม่อยากให้มันเกะกะนะครับก็กดเอานี้ออกเมื่อกี้เหมือนไอคอนหายแล้วก็มาคลิกขวาที่มุมด้านล่างแล้วเลือกที่หัวข้อ Toolbar แล้วก็เลือก Desktop ตรงนี้ไอคอนทั้งหมดก็จะจัดเรียงแบบนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับตามความถนัดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่คุณสามารถเลือกได้นะครับว่าชอบแบบไหนเอาละครับเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่มีเจอปัญหาแบบนี้อยู่เช่นไอคอนหายไปนะครับทำยังไงกลับมานะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ CAT5IT ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ